Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้ส่วนการฟังรายการไม่ว่าจะเป็นการฟังสดๆหรือฟังย้อนหลังเชิญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com เชิญได้เลยนะครับส่วนการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงเชิญได้2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2คือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือคำว่า moneyplusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเมื่อวันศุกร์ครับปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างดีถามว่าตัวเลขอะไรอย่างอัตราการว่างงานปรากฏว่าลดลงสู่ระดับ 5.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า6ปีครึ่งนะครับส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึง 295,000 รายสูงกว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์นะครับปรับลดลงถึง278จุดทำให้ล่ะก็ตัวเลขสหรัฐเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างดีเขาก็เลยเกรงกันว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็มีสูงขึ้นไงครับขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นไม่ชอบหุ้นสหรัฐก็เลยตกมาเยอะเลยเมื่อวันศุกร์ลงมาถึง278จุดด้วยกันเพราะกังวลว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวตามดูกันกันละกันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางบลจ.กสิกรไทยได้เสนอทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจนะครับในช่วงของก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย026733888หรือเว็บไซต์ www.kasikornassets.com นะครับบลจ.กสิกรไทยอยู่ในช่วงของการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้3กองทุนในช่วง3ถึง9มีนาคมนี้นะครับผลตอบแทนก็ตั้งแต่ 2.3% ถึง 2.55% โดยกองทุนเปิดเคตราสารหนี้6เดือนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้อายุประมาณ6เดือนกองนี้นะครับประมาณการผลตอบแทน 2.3% ต่อปีมูลค่าของการลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทนะครับกองที่2ครับกองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้6เดือนกองนี้มีการประมาณการผลตอบแทนจะอยู่ที่ 2.55% ต่อปีแต่ว่าลงทุนขั้นต่ำของกองนี้เนี่ยนะครับ1ล้านบาทสำหรับกองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้6เดือนของบลจ.กสิกรไทยกองที่3ครับเป็นกองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้3เดือนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศตราสารหนี้ของภาครัฐและก็เอกชนด้วยรวมทั้งเงินฝากทั้งในและต่างประเทศนะครับกองนี้อายุ3เดือนนะครับประมาณการผลตอบแทนของกองนี้จะอยู่ที่ 2.4% ต่อปีแต่ว่าลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทด้วยกันถ้าสนใจทั้ง3กองนี้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กสิกรไทย026733888หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kasikornassets.com นะครับส่วนช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของความน่าสนใจของตลาดหุ้นจีนกันอีกสักรอบนึงนะครับหลังจากที่จีนเนี่ยปรับลดดอกเบี้ย2ครั้งในรอบ4เดือนและล่าสุดนะครับมีการปรับลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ของเขาไว้ที่ 7% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าภาวะการที่เกิดขึ้นมันจะเป็นโอกาสหรือจะเป็นการสร้างความน่าสนใจในตลาดจีนเพิ่มขึ้นหรือลดลงกันแน่ผมเชิญผู้บริหารงานจัดหาผลิตภัณฑ์ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจ.กสิกรไทยคุณอาทิตย์ทองเจริญให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับช่วงนี้พบกันบ่อยทุกวันอาทิตย์นะครับ
ช่ครับดีครับเพราะว่าคุณอาทิตย์มาคุยกับเราทีไรก็จะมีมุมมองในเรื่องการลงทุนแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับครับผมวันนี้จะขออนุญาตโฟกัสกลับไปที่จีนซะหน่อยได้ไหมครับได้ยินดีครับผมมี2ประเด็นคุณอาทิตย์1ก็คือในรอบ4เดือนเนี่ยจีนปรับลดดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยนอนๆเนี่ย2ครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเอาเรื่องนี้ก่อนเลยครับผมนะครับการปรับลดดอกเบี้ยล่าสุดของจีนเนี่ยจีนทำไปทำไมแล้วก็มีส่วนอะไรบ้างกับการที่เขามองว่าจีนช่วงนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะเหลือเกินจริงๆคงต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันเพราะว่าปกติที่ผ่านมาจีนจะไม่ได้แบบปรับลดดอกเบี้ยบ่อยมากขนาดนี้นะครับใช่ใช่เพราะว่าคราวที่แล้วก็เดือนพฤศจิกาใช่ไหมฮะลดไป 0.4% ครับมาสิ้นเดือนกุมภานี่ลดอีก 0.25% ในแง่ของสิ่งที่เขาคิดเนี่ยส่วนหนึ่งคือตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างชะลอตัวนะครับทั้งในแง่ของ GDP growth หรือว่าไอตัวอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ 7.5ใช่ไหมครับแต่ออกมาจริงๆเนี่ยได้ 7.4 ทางการจีนก็คงเห็นส่วนหนึ่งว่าโอเคถึงแม้ว่าเขาอยากจะให้เศรษฐกิจมันชะลอช้าลงแต่ถ้ามันเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวที่อาจจะลากยาวไปเนี่ยก็อยากจะลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับการที่จีนลดดอกเบี้ย2ครั้งในรอบ4เดือนเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ครับล่าสุดก็เลยประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ1ปีลงมา 0.25% ใช่ครับมาสู่ระดับ 5.35% ใช่ครับและก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ1ปีลงมา 0.25% เช่นกันใช่ครับลงมาสู่ระดับ 2.5% นะครับครับชัดเจนชัดเจนว่าเป็นการลดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับเอาละครับอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยทางการจีนก็ได้มีการประกาศปรับลดเป้าในการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ลงมาด้วยหรือเปล่าครับคุณอาทิตย์ใช่ครับจากปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลคาดหวังว่าจะให้เศรษฐกิจเติบโตประมาณ 7.5% แต่ทำได้ 7.4 ทำได้จริง 7.4 ปรากฏว่าพอประชุมที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประกาศแล้วว่าปีนี้ตั้งเป้าไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7%โอ้โหอันนี้เป็นขาไม่ค่อยดีป่ะคุณอาทิตย์ถ้ามองในแง่นึงถือว่าอาจจะทำให้นักลงทุนตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเป้าที่ 7% เนี่ยต้องบอกว่าต่ำสุดในรอบ15ปีเลยครับนะฮะแล้วก็พอประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยคือตลาดหุ้นจีนก็เรียกว่าคนก็ตกใจแล้วก็เทขายกันครับนะแต่ว่านะครับด้านนึงเนี่ยเราก็เคยคุยกันแล้วว่าการจะเห็นจีนเติบโตเยอะๆมากๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคนก็เริ่มทำใจแล้วไม่ใช่เหรอคุณอาทิตย์ใช่ไหมมันมีคำอะไรนะ new normal new normal ใช่ฮะจริงๆต้องบอกว่าการรับรู้หรือทำใจนั่นก็เรื่องนึงแต่ว่าความแตกตื่นของนักลงทุนนี่ก็อีกเรื่องนึงระยะสั้นมันก็มีบ้างใช่ไหมใช่ฮะถ้าเราดูจริงๆอ่ะในบรรดากลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่20ประเทศของโลกเนี่ยเศรษฐกิจจีนที่ 7% นี่ยังถือว่าสูงที่สุดเลยอ๋อนะฮะแม้กำหนดไว้ที่ 7% ซึ่งต่ำสุดในรอบ15ปีเนี่ยแต่ถ้าไปเทียบนะครับการโตของเศรษฐกิจใน G20 เนี่ยยังไงจีนก็ยังสูงที่สุดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อีกแง่นึงถ้าเราดูเนี่ยย้อนหลังไป10ปีนะครับเวลาจีนเขาตั้งเป้าเศรษฐกิจไว้อะครับ9ปีนะครับเศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ดีกว่าที่รัฐบาลตั้งเอาไว้มีแค่ปีที่แล้วเท่านั้นเองที่ต่ำลงไปนิดเดียวแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเป้าหมายมากเพราะเป้า 7.5 แต่ทำได้ 7.4 อ่ะใช่ครับก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ฮะแล้วมองสถิติย้อนหลังกลับไป10ปีส่วนใหญ่มักจะทำได้ดีมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ใช่ไหมเกินกว่าเยอะเลยครับประมาณ 1-2% ด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้น 7% เนี่ยที่กำหนดไว้ในปีนี้ถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็อาจจะมองได้ว่าออกประกอบประมาณนี้แหละแล้วก็ไปเทียบกับที่อื่นเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะใช่ครับแล้วก็ยิ่งถ้าเรามองว่าจะมีเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยลงใช่ไหมครับปีนี้ก็คาดว่าด้วยหนึ่งคืออัตราเงินเฟ้อคงยังไม่น่าจะขึ้นไปสูงมากมันก็เปิดรูมให้ตัวทางธนาคารกลางจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้อีก 1-2 ครั้งโอ้ตลาดมองว่าปรับมาแล้ว2ครั้งในรอบ4เดือนเนี่ยนั่นก็อาจจะทำให้มองได้ว่าระยะเวลาที่เหลือเอาเฉพาะปีนี้ก่อนนะจีนก็น่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับและการลดดอกเบี้ยก็จะเป็นข่าวดีก็จะเป็นตัวกระตุ้นต่อตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของภาคธุรกิจด้วยเอางี้ได้กันครับคุณอาทิตย์ครับทั้ง2เรื่องนี้นะทั้งเรื่องที่จีนปรับลดดอกเบี้ยล่าสุดมาแล้วก็การที่จีนเนี่ยได้มีการประกาศการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ไว้ที่ 7% เนี่ยจะส่งผลต่อตลาดหุ้นจีนยังไงบ้างตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังคงน่าสนใจอยู่ไหมในมุมมองของบลจ.กสิกรไทยครับ
ครับถ้ามองในระยะสั้นคิดว่าระยะสั้นเนี่ยตลาดน่าจะตอบรับในทางค่อนข้างลบนิดหน่อยมันก็ย่อลงมานะฮะใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของนักลงทุนอยู่แล้วที่เวลามีข่าวอะไรที่ออกมาเนี่ยจะตอบสนองค่อนข้างรวดเร็วในทางลบนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ระยะยาวเนี่ยเรากลับเชื่อว่าการที่เขาปรับลดตัวเป้าหมายเศรษฐกิจลงมาอย่างเงี้ยมันยังถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับสูงแล้วก็เป็นอัตราที่มองว่าจะเป็นการเติบโตแบบมีเสถียรภาพคือจะไม่ได้โตแบบปีที่แล้ว10ปีต่อมา7อะไรอย่างเงี้ยแต่จะค่อนข้างสเตเบิลไปอยู่ที่ประมาณ 7% อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งการเติบโตแบบเรียกว่ามีเสถียรภาพอย่างเงี้ยจะทำให้ภาพเศรษฐกิจหรือว่าความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาครับครับผลก็คือแม้จะสร้างความหวั่นไหวในระยะสั้นเนี่ยแต่ในระยะยาวยังมองว่าเป็นการดีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับและในระยะยาวคิดว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนใช่ไหมใช่ครับไม่กระโดดไปกระโดดมาแต่เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับครับอันนี้เป็นมุมมองค่อนข้างดีนะดีในระยะปานกลางถึงยาวขึ้นไปดีในระยะปานกลางถึงยาวแต่ระยะสั้นนี้ก็ต้องบอกว่าคงจะมีความผันผวนอีกเยอะโดยเฉพาะถ้าเราคาดว่าตั้งแต่จากนี้ไปปีนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยจะดูแล้วอาจจะเติบโตช้าลงกว่าปีที่ผ่านมาครับมันอาจจะมีตัวเลขอะไรต่างๆที่ออกมาแล้วอาจจะเป็นในเชิงลบหน่อยครับนะครับเช่นไอ้ตัวดัชนี PMI ที่มองในเรื่องของภาคธุรกิจภาคการผลิตนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างพอมีข่าวออกมาตรงนี้คิดว่ามันจะทำให้ตลาดเนี่ยเช็คหรือว่าผันผวนปรับตัวลงได้ในระยะสั้นครับนะแต่ว่าอาจจะส่งผลดีในระยะกลางและระยะยาวนะครับใช่ครับนะผมขอย้อนกลับไปถึงตัวของกองทุน K China ของบลจ.กสิกรไทยสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับกองทุนเปิด K China หุ้นทุนจากบลจ.กสิกรไทยเราทวนความจำกันหน่อยนะครับกองนี้เนี่ยเป็นฟีดเดอร์ฟันถูกต้องไหมครับเป็นฟีดเดอร์ฟันครับลงทุนในกองทุนแม่ที่ชื่อว่า Fidelity China Focus บริหารโดยบลจ.ที่ชื่อว่า Fidelity นะครับกองแม่เนี่ยฝีมือเขาคงเส้นคงวาไหมครับ Fidelity ก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีมากเหมือนกันสำหรับกองทุนนะครับ1ปีที่ผ่านมานะครับตัวกองแม่เนี่ยปรับตัวขึ้นไปประมาณ 23% ครับนะครับขณะที่ตัวเบนช์มาร์กหรือว่าตัวดัชนีที่ใช้ชี้วัดเนี่ยปรับตัวขึ้นไปประมาณ 15% ครับก็คือถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะประมาณ 8% ชนะดัชนีใช่แล้วก็ถ้ามาดูตั้งแต่ต้นปีมกราจนถึงล่าสุดเนี่ยนะครับครับสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยดัชนีต้องบอกว่าหุ้นจีนเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ตั้งแต่ปีนี้เปิดมานะครับอย่างดัชนีหางเสงก็ขึ้นมาประมาณ 1% กว่าๆ A-share ก็ขึ้นมา 1% กว่าๆแต่ว่ากองเราเนี่ยขึ้นมาประมาณ 5% แล้วแล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเพิ่งจะมีการประกาศจ่ายปันผลรอบใหม่เข้าไปอ๋อสำหรับกองทุนเปิดเคใช้หน้าหุ้นทุนใช่ครับเพิ่งจะจ่ายเงินปันผลด้วยใช่ครับก็ตั้งแต่ตั้งกองมาในปี2009เนี่ยก็จ่ายปันผลมาแล้ว6ครั้งครับนะฮะรวม2บาทกว่าๆแล้วมีค่าขนมไม่กินระหว่างทางด้วยใช่ก็เหมือนกับว่าอย่างเว็บท่านเรามองว่าตลาดหุ้นจีนเป็นอะไรที่ผันผวนใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเกิดสมมุติว่าปิดรอบบัญชีแล้วมีกำไรเนี่ยเราคิดว่าตัดจ่ายปันผลส่วนหนึ่งออกมาให้ผู้ลงทุนเหมือนกับคล้ายๆว่าล็อกกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้ดีกว่าครับครับผมเอาไปกินขนมระหว่างทางดีกว่า บางคนซื้อไว้เยอะๆก็อาจจะเอาไปกินโต๊ะจีนได้ นะฮะตัวของดัชนีชี้วัดหรือเบนช์มาร์กของกองนี้เนี่ยเราใช้ดัชนีชี้วัดตัวไหนครับMSCI China ครับอ๋อเป็น MSCI China ใช่ไหมใช่ครับนะครับอันนี้คือตัวนี้ใช้เป็นตัวดัชนีชี้วัดครับผมนะครับกองนี้ถือว่าเป็น Active Fund หรือ Passive Fund ครับเป็น Active ครับที่โดยบริหารโดยไม่อิงกับดัชนีครับและล่าสุดก็ชนะดัชนีได้ใช่ครับนะครับเยอะเลยนะครับครับผมนะครับพูดถึงกองนี้เนี่ยนะครับคุณอาทิตย์ครับผมถามเจาะลงไปอีกหน่อยได้ไหมครับครับว่ากองทุนเปิดเคไชน่าหุ้นทุนนะครับของบลจ.กสิกรไทยซึ่งเป็นฟีดเดอร์ฟันไปลงในกองแม่ซึ่งบริหารโดยทาง Fidelity เนี่ยนะครับครับกองนี้เนี่ยเป็นกองประเภท Active Fund เราทราบกันดีแต่ว่าการลงทุนของเขาเนี่ยเป็นการเน้นหนักไปในตลาดหุ้นจีนที่ไหนครับน้ำหนักอยู่ตรงไหนครับน้ำหนักหลักๆจะอยู่ที่เอสแชร์หรือว่าตลาดหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ที่ฮ่องกงนะครับประมาณ 84% ครับนะครับแล้วก็จะมีรูมอยู่ที่ให้เอแชร์หรือว่าตลาดหุ้นจีนในประเทศเนี่ยประมาณ 16% ครับครับผมการที่เน้นหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ที่ฮ่องกงหรือว่าเอสแชร์เนี่ยมันถือว่าเป็นจุดเด่นไหมข้อดีของตลาดหุ้นเอชแชร์อย่างหนึ่งเนี่ยคือความผันผวนเขาจะไม่สูงมากเท่ากับเอชแชร์คือถ้ามองคือว่าในส่วนของเอชแชร์เนี่ยเป็นตลาดฮ่องกงเพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเล่นนะครับจะเป็นนักลงทุนสถาบัน
ฉะนั้นความอ่อนไหวต่อข่าวสารต่างๆเนี่ยจะน้อยกว่านักลงทุนที่อยู่ในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไปดูในนักลงทุนในประเทศเอเชียเนี่ยหรือจีนในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อยเวลามีข่าวหรือมีสถานการณ์อะไรเนี่ยบางวันเนี่ยหุ้นสามารถขึ้นบวกลบได้ถึง 5-6% เลยผันผวนได้สูงผันผวนได้สูงกว่าถ้าเป็นที่เอเชียใช่ครับก็คือที่ตลาดเซี่ยงไฮ้กับเซินเจิ้นใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือว่าถ้าจะลงทุนในเอเชียจริงเนี่ยมันต้องมีการขอโควต้าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังค่อนข้างจำกัดอยู่แม้ว่าเขาจะเปิดกว้างมาแล้วพอสมควรครับครับผมนะครับที่เอชแชร์ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับค่อนข้างมีเสถียรภาพมีความหวือหวาค่อนข้างน้อยกว่านะครับใช่ครับแล้วการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของเอชแชร์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจไหมถ้าย้อนหลังในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าในส่วนของเอชแชร์เนี่ยอาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าขึ้นน้อยกว่าเอชแชร์พอสมควรครับขึ้นหนักๆเลยเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเอแชร์ขึ้นไปประมาณ 30% ในขณะที่เอแชร์ขึ้นไปประมาณ 10% นะครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยในแง่ของระดับราคาต้องถือว่าเอแชร์ยังค่อนข้างถูกกว่าเอแชร์อยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่เอาลุกหรือว่า potential ในการเติบโตเนี่ยเอแชร์ก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงขึ้นกว่าครับครับนะกองนี้ครับมีการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกองทุนแม่เนี่ยลงทุนในสกุลดอลลาร์สหรัฐครับนะครับส่วนเราเนี่ยจะมีการทำป้องกันความเสี่ยงระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับไทยบาทอย่างน้อย 75% ครับนะครับนะครับกองนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนช่วยย้ำซะหน่อยได้ไหมครับคุณอาทิตย์หนึ่งคือคงต้องเน้นลงทุนระยะยาวจริงๆนะครับประมาณ3ปีขึ้นไปครับเพราะว่าต้องเรียนว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าตลาดหุ้นจีนมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงถ้าเราลงทุนระยะสั้นเนี่ยโอกาสขาดทุนหรือเจ็บตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเชื่อในศักยภาพของจีนระยะยาวตั้งแต่3ปีขึ้นไปเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเนี่ยคงเป็นนักลงทุนที่เหมาะสำหรับมีเงินเย็นลงทุนได้3ปีขึ้นไปสองคือต้องเป็นคนที่เรียกว่าจิตใจเข้มแข็งหน่อยสามารถยอมรับกับความผันผวนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นจีนคงต้องบอกว่ามีความผันผวนสูงนะครับนะถ้าพูดถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมล่ะย้ำค่าธรรมเนียมหน่อยครับมี front end อยู่ที่ 1.5% ครับนะครับ management fee เก็บที่ 1% ครับครับ front end fee ก็คือขาเข้าอ่ะใช่ครับตอนไปซื้ออ่ะ 1.5% ใช่ครับแล้วก็ค่าบริหารระหว่างทางเนี่ยประมาณปีละ 1% นะครับใช่ครับนะครับแล้วขาขายออกแล้วครับไม่มีครับไม่มีนะครับผมนะครับแต่แนะนำให้เป็นนักลงทุนที่มีเงินเย็นๆยาวๆใช่แล้วก็ตั้งแต่3ปีขึ้นไปใช่แล้วถ้าเกิดสมมติมีกำไรเราก็จะพิจารณาจ่ายปันผลเป็นระยะอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญกองนี้เนี่ยมีการจ่ายปันผลระหว่างทางด้วยใช่ไหมครับผมคุณอาทิตย์ระหว่างกองที่มีปันผลกับกองไม่มีปันผลเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงขอความรู้เพิ่มเติมตรงนี้อีกสักหน่อยได้ไหมครับคือถ้าในแง่ข้อเสียของกองที่มีปันผลเนี่ยหนึ่งคือว่าปกติเงินปันผลมันจะโดนหักภาษี10%ครับนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าถ้าในกรณีผู้ลงทุนเนี่ยไม่ได้มีเวลามานั่งติดตามตลาดคอยจับจังหวะว่าเอ๊ะช่วงนี้หุ้นขึ้นแล้วขายช่วงนี้หุ้นลงแล้วซื้อถือเป็นลักษณะลงทุนระยะยาวเนี่ยการที่มีจ่ายปันผลเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราล็อกกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้ให้แล้วก็ตัดจ่ายออกมาในขณะที่ถ้าเกิดเป็นกองที่ไม่มีปันผลเนี่ยบางทีหุ้นขึ้นไปใช่ไหมครับครับผู้ลงทุนยังไม่ทันได้ขายเลยลงมาแล้วอันนี้ก็จะขาดโอกาสไปอดค่าขนมเลย ใช่ครับสำหรับกองเคไชน่าหุ้นทุนที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยนะครับครับผู้ลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนนะครับต่อปีเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยผมมองเป็นภาพตลาดละกันครับนะครับเขามองว่าปีนี้ในส่วนของตัวอัตราผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนจีนเนี่ย มันอาจจะโตได้ประมาณ 10% ประมาณ 10% นะอันนี้ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็อาจจะรีเฟล็กในส่วนของตลาดหุ้นบ้างครับนะครับนะครับเราต้องบอกว่านักลงทุนก็คาดหวังแล้วครับ จะลงอันเนี้ยผลตอบแทนคาดหมายเท่าไหร่ใช่นะเอาละครับท้ายสุดจริงๆอะไรคือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนกองนี้ได้บ้างครับหนึ่งคือในส่วนของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะรับรู้กันแล้วว่ามันจะชะลอตัวลงมานะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินโยบายเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยหรือเรื่องของการปรับลดในส่วนของการสำรองออกมาเนี่ยแล้วยังทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ได้หรือว่าเติบโตได้ต่ำกว่าเป้าที่ลดลงมาที่ 7% แล้วเนี่ยตัวนี้มันอาจจะส่งผลลบต่อตลาดได้เหมือนกันสองก็คือว่าในส่วนการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเซกเตอร์หรือว่ากลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์แต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเสียประโยชน์ก็คือกลุ่มธนาคารครับเนื่องจากว่าพอลดดอกเบี้ยเนี่ยไอ้ผลต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากกับเงินกู้มันจะแคบลงตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผลกำไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารจีนเนี่ยมันปรับลดลงได้ซึ่งถ้าดูในแง่ของตัวดัชนีแล้วเนี่ยกลุ่มธนาคารมันเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะที่สุดในตลาด
แล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดในเชิงลบได้บ้างครับอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงครับครับเอาละครับปิดท้ายด้วยนโยบายจ่ายเงินปันผลของกองนี้หน่อยครับครับผมกองนี้มีนโยบายพิจารณาปีละไม่เกิน4ครั้งนะครับแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยคือต้องเรียนว่าไม่ได้หมายความว่าทุกๆไตรมาสเราจะมีการจ่ายพอครบไตรมาสเนี่ยจะมาดูก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมา3เดือน6เดือน9เดือน1ปีเนี่ยกองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอไหมที่จะจ่ายนะครับถ้ามีกำไรสะสมเพียงพอแล้วมองว่าอนาคตเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะมีความเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวผู้จัดการกองทุนก็จะเลือกตัดจ่ายปันผลออกมาดีครับดีครับนี่คือกองทุนเปิดเคไชน่าหุ้นทุนจากบลจ.กสิกรไทยนะครับครับผมสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับคุณอาทิตย์ครับครับผมติดต่อได้ที่ Contact Center ของบลจ.กสิกรไทย026733888หรือว่าธนาคารกสิกรไทยก็028888888ครับนะครับติดต่อที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาก็ได้นะครับใช่ครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับ028888888หรือติดต่อโดยตรงไปที่บลจ.กสิกรบลจ.กสิกรนะครับ026733888026733888นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอาทิตย์ครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอาทิตย์ทองเจริญผู้บริหารงานจัดหาผลิตภัณฑ์ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยนะครับมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในความสนใจในตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็หยิบยกกรณีศึกษาของทางกองทุนเปิดเคไชน่าของบลจ.กสิกรไทยมาให้เราได้เป็นทางเลือกในการลงทุนด้วยนะครับก็เลยเอาสิ่งที่คุณอาทิตย์มาคุยให้ฟังมาตั้งเป็นคำถามซะเลยครับคุณผู้ฟังครับคำถามเพื่อลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นแฟลชไดรฟ์กิ๊บเก๋รูปตู้ ATM จากบลจ.กสิกรไทยเท่มากจำนวน5รางวัลรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ๊งไปยอนเรื่องเล่นหุ้นให้รวยตามเซียนครับรางวัลที่7ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Busy Day เรื่อง4มหาอำนาจสร้างชาติด้วยความครีเอทีฟจากสำนักพิมพ์ Busy Day รางวัลที่8ครับเป็นหนังสือจากติ๊งบิยอนเรื่องรวยไวใน1ปีมีชีวิตอย่างที่ใจต้องการนะครับรางวัลที่9และรางวัลที่10ยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Busy Day เรื่องผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับใครชอบประเภทแบ็คแพคนะครับต้องการไปเที่ยวต้องหนังสือเล่มนี้เลยนี่เป็น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามถามว่ากองทุนเปิดเคไชน่าหุ้นทุนจากบลจ.กสิกรไทยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ระหว่างข้อ1จ่ายเงินปันผลหรือข้อ2ไม่จ่ายเงินปันผลครับคำถามถามว่ากองทุนเปิดเคไชน่าหุ้นทุนจากบลจ.กสิกรไทยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ระหว่างข้อ1จ่ายเงินปันผลหรือข้อ2ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับถ้าทราบคำตอบนะครับเชิญนะครับ0819849735 0819849735หรือ02615-4101 02615-4101หรือทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือคำว่า MoneyPlus 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 ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น10รางวัลประจำวันนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com